สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเบคอนลิมิต Channel นะครับผมเฮ้ยไม่ใช่เบคอนเจมโค Channel ดิมึงก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งคู่อ่ะวันนี้อยู่กับเบคอนไทม์ Channel นะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรมาทำอะไรนี่ไงก็มาดิมาดิเอ้าก็มาดิโอ้ยเถียนวันนี้ตาของเจ้าโอหังนั่นจริงก็เข้ามาขอเถอะโอ้ยคือให้มาทำโรตีไม่บอกตั้งแต่แรกขอโรตีทำยังไงเอ้าไม่บอกวันนี้เราถ่ายอะไรวันนี้เราถ่ายอะไรเบ็กติดคุกเอซีซั่น2ไม่มี3คลิปมั้ง4คลิปมั้งโอ้ยเบ็กลุกแล้วครับวันนี้มิกวันนี้เราจะมาถ่ายเบ็กติดคุกนะครับผมก็เราจะเปลี่ยนซีนนิดนึงปกติเราจะมาช่วยกันทำใช่ไหมวันนี้เราจะมาเป็นแบทเทิลกันวัดกันไปเลยคือเรามาทำเบ็กติดคุกหลาย EP แล้วเราชำนาญเกี่ยวกับอาหารหมดแล้วเอาความรู้ที่เราได้จากเบ็กติดคุกเนี่ยทุก EP น่ะมาใช้ใน EP นี้เมนูที่เราทำคือโรตีกรอบอ๋อวันนี้เราจะมาทำโรตีกรอบใช่ก็ถ้าทอดมันก็ต้องกรอบปะถามตรงๆเลยอ่ะจริงไหมเอออ่ะถ้าทอดมันกรอบไหมอ่ะไหนเตาอ่ะไหนเตาอ่ะมันก็พูดมาไหนเตาอยู่ข้างในมันโยกมาไม่ได้โยกมาได้กูโยกมาแล้วอ่ะแล้วกูเดินอ่ะมึงกูทำเสร็จแล้วถ่ายไงต่ออ่ะเอ้าก็โยกเข้าไปทอดข้างในสิอ่ะเอาโจทย์มาเลยเอาโจทย์มาเลยเดี๋ยวมึงก็รู้อ่ะเอาโจทย์มาเลยเอาให้สุ่มเครื่องมือในการทำอ่ะให้สุ่มซะด้วยไม่ต้องระดับเต็มไม่ต้องมีเครื่องมืออันนี้ทำในนี้เลยนี่หนึ่งไม่เอาเลยเอาจานเดี๋ยวนวดในจานแปลกแนวอยากนวดในนี้อ่ะมันยากดีคือว่าต่อให้มึงเอาเลขสามเลขสามเอาเลขสองแล้ว A กับ B ชอบอะไร A B เบคอนน่ะมึงไม่รู้จักหรอกดูใต้ชามอ้าวมีเขียนมาแล้วเหรอหนึ่งเดี๋ยวบอกนะโอ้โหกูได้แรกกันให้กูใหญ่สุดใหญ่สุดกับเลขสามให้กูนวดแป้งนวดแป้งในนี้ดูที่ร่อนแป้งอ๋อนี่โอ้โหกูได้ที่ลวกก๋วยเตี๋ยวสบายละก็ยังดีแหละเอามาเป็นที่ร่อนแป้งเลยกูถามจริงมันจะร่อนผ่านเลยมึงดูรูนี่ใหญ่กว่านิ้วก้อยกูอีกอ่ะมึงดูของกูไม่หกออกไอ้นี่มันเหรออ่ะกะละมังนิดเดียวอ่ะได้อุปกรณ์มาแล้วแล้วไงต่อทำได้เลยอย่างวะให้ลงมือเหรอแล้วไม่มีคนช่วยไม่ได้ศึกษามาด้วยบอกไว้เลยกูทำอะไรวะลิมิกฝากด้วยหรืออะไรคู่แข่งไอ้สัสห้ามแอบดูอ่ะเป็นเหรอโอ๊ยเป็นก็ไม่บอกแน่มาทำแล้วตอกไข่ใส่แป้งแล้วก็นวดนี่กูต้องตอกไข่ใส่นี่จริงเหรอแบ่งกันแล้วแป้งกับแบ่งกันเฮ้ยนั่นไงเอาว่ามึงดูเอากูเล็กแค่นี้เนี่ยเอาเฮ้ยมันลงนายไอ้มิกไอ้นี่เอากูเอาก่อนอ่ะอนุญาตให้ดูไม่ต้องดูโอ๊ยเป็นไม่ต้องสอนหรอกง่ายเอาเอากูถามจริงกูร่อนเพื่ออะไรรู้ใหญ่ขนาดนี้อันนี้ของมึงนะทั้งหมดอันนี้คือของกูคนละครึ่งเอามึงดูมึงเห็นกูไปครึ่งแล้วคนละครึ่งที่เหลือก็เก็บนี่โอ้โหสบายแหละเห็นไหมมันก็ออกไอ้เหี้ยมันจานมันเล็กทำไงดีวะมีไข่มาถึงตอกไข่ไปก่อน12ใบแล้วก็ตามด้วยน้ำตาล2ปี๊บมึงท่องอะไรของมึงวะไอ้สัตว์ไข่เลยโอ้โหแล้วมันกระเปื้อนเราอะอันนี้แหละได้แล้วนี่วางเลยเอาแป้งใส่เนี่ยนวดเลยไข่ต้มเหรอแม่เอ้ยอะไรอะไม่เอาอะไรอะมึงเอาไป2อันแล้วคนละ2ดิเห็นไข่ไข่ไม่เอาไข่ออนเซนมาให้กูวะมึงบ้าป่ะทำโรตีไข่ออนเซนน่ะโอ้ยไม่มีความแข็งแกร่งทนทานเลยวะโอ้ยแข็งเกินไข่อะไรวะเนี่ยแม่งเอ้ยหัวนะเฮ้ยมึงจะสักร้านไหนวะเนี่ยอ่ะขั้นตอนแรกที่มิกจะทำนะครับก็คือจะต้องเตรียมแป้งก่อนเพราะว่าโรตีมันมีแค่แป้งไม่ใช่วะใส่นมไปแล้วมึงใส่ทำไมมึงกินสดเลยเหรอเงียบไม่ต้องพูดต้องใส่ไข่แป้งประมาณ3กรัมไข่2ลูกธรรมดาช้อนโต๊ะช้อนชากูวัดยังไงวะเนี่ยมันดูยังไงวะโอ้โหไม่เฮ้ยมึงจะมากินทำไมวะกูบอกว่าคนละครึ่งไงคนละครึ่งไงแล้วมึงเอาไปหมดเอามึงทำเล็กกูไม่ทำแล้วกูยืนดูอ่ะอุ้ยอุปกรณ์อ่ะกูทำไงอ่ะอ่ะแบ่งให้อ่ะไอจัดเอาไปคนอ่ะ
เดี๋ยวจะมาบ่นนะเรื่องกูไม่มีน้ำใจอ่ะใช่วะมันต้องตีไข่ปะวะใส่เท่าไหร่วะเนี่ยมึงใส่นมสูตรใหม่สูตรใหม่พ่อกูสอนมาใส่มาการีนใส่เนยกูเอาอะไรตีมึงไม่มีชงมีช้อนอะไรให้กูเลยเหรอเนี่ยอะไรเฮ้ยเธอเป็นรูปเป็นร่างว่ะมันไม่ยากหรอกโรตีอ่ะมันเหลวไปไอ้น้องต้องเพิ่มแป้งนิดนึงอย่างแรกเลยที่เราจะทำอาหารเนี่ยเรื่องอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยไว้ก่อนครับต้องสะอาดไว้ก่อนนะครับเฮ้ยลกได้ไงเนี่ยไอ้เจมมึงเอาอีกแล้วนะมึงทำอะไรอ่ะเมื่อกี้มึงบอกยังไม่นี่เลยเฮ้ยที่กูแม่งแคบว่ะกูใส่ไข่เยอะว่ะแป้งเพิ่มอีกเฮ้ยไอ้นี่มึงตลกปะเนี่ยไอ้สัตว์โอ้โหแป้งเพิ่มอีกโอ้ยมือกูเข้าไม่ได้เนี่ยเกิดเป็นแป้งขึ้นมาแล้วแล้วทำมันกับวะไอ้สัตว์นวดเหรอเอ้ยแป้งไม่พอไม่มีแป้งนะแป้งหมดแป้งหมดครับแป้งหมดครับอยากได้แป้งอยากได้แป้งคนในเขียงเขียงกันเยอะคนในเขียงมันเขียงกุลเลอะจังวะเนี่ยโอ้ต้องสะอาดไว้ก่อนนะครับสะอาดไว้ก่อนนะครับขั้นตอนนวดแป้งประมาณชั่วโมงนึงใช่เหรอไม่เอาคลิปง่ายๆมาให้ทำวะแล้วก็ดับแล้วก็เฮ้ยลองอยู่นี่ไม่โยนตอนเด็กๆอ่ะไม่เคยกินโรตีใช่ไหมมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่โรตีมันใช้ตีนทำ เคยดูว่าข่าวอ่ะก็เลยไปถามบางใช้ตีนทำมากเนี่ยบางโกรธจัดเลยไล่ไงโหลูกค้าอยู่เต็มมาบอกใช้ตีนทำวะเนี่ยไม่ได้วะมึงนี่ไม่ได้วะเฮ้ยชงที่อะไรมาวะเนี่ยชงอะไรมาวะเนี่ยเสร็จแล้วแป้งแล้วไงต่อต้องไปพักแป้งป่ะตอนนี้มิก็ได้แป้งมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเอาไปพักก่อนแล้วกันพักกี่ชั่วโมงนะเจมโคมิกไปเอ้ามึงทำอะไรอ่ะไปก่อนเลย เราต้องพิธีพิธันเสร็จแล้วครับผมเราก็ปิดนะครับเอาแป้งไปพักเอาไปพักก่อนนะครับเจมโคจ้าพักยังไงวะใช้แช่ตู้เย็นเหรอเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นก่อนเมื่อยแล้วอ้าวแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเขามองมึงอยู่นะไอ้มอสเหรอเออไอ้มอสมองมึงอยู่นะตัดทำดีๆนะทำดีๆโอเคกำลังนวดแป้งนะใกล้จะเสร็จละก็เรียบร้อยก็ต้องรอพักแป้งคนชนะก็จะได้ทอดตรงเนี้ยคนแพ้ต้องไปทอดในครัวก็สบายกว่าดิขอทอดในครัวไปเตาเป็นหรอเป็นแอบเตาไม่เป็นนี่อะไรเอ้าอุ้ยพุ่งเผื่อบ้ายกำมึงโกงไอ้โกงอะไรกูเคยทำโอ้กูเคยทอดปลามาไปชมเลือกคนชนะได้เลือกว่านี่ครัวมึงเลือกในครัวไอ้ไม่เลือกข้างนอกมึงยังมีสิทธิ์เลือกอีกเหรอกูชนะกูอยากได้ข้างนอกกันแล้วเดี๋ยวไม่จะทอดข้างนอกให้ทุกคนดูว่าอัจฉริยะในด้านอาหารเขาทอดกันยังไงเอออุ้ยเสียงอะไรอ่ะต้องเลือกด้วยเลือกซ้ายเลือกขวาขวาร้ายซ้ายดีเอาไม่เลือกไม่ต้องเปล่าเลือกซ้ายมิกเลือกซ้ายฝั่งซ้ายขวาซ้ายอ้าวกูขวาอ้าวกูแรกนี้อ้าวสบายซ้ายขวากูเลือกซ้ายเออทำไมมึงแย่หม้อมึงเลือกไม่มึงเลือกเองด้วยมึงเลือกคนแรกด้วยแล้วกูจะทอดข้างนอกเพื่อนเมื่อกูทอดในหม้อได้และเจมส์ก็ทอดในกระทะไม่เคยดูหรอมาเตอร์เชฟอ่ะได้เลยครับเชฟขอล้างซักกระทะก่อน 2,000 years laterก็เรียบร้อยนะหลังจากที่เรารอมานานถึงประมาณ3วันกว่าเจมนอนมาประมาณ3ตื่นก็ช่วงที่รอเจมก็ไปตัดผมมาเนี่ยแป้งที่เราทิ้งไว้2ชั่วโมงนิดๆก็หน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะแข็งเหมือนก้อนหินเลยน่าจะวาปาหัวกันได้อยู่ก่อนเดี๋ยวเราต้องเปิดเตาก่อนนะเปิดไงอ่ะใช้เตาเป็นหรอเป็นกูเคยทอดปลาเป็นเตาพังปะเนี่ยกดตรงไหนอ่ะต้องมีปุ่มสวงสูงอะไรเปล่าวะเปิดไม่ได้เลยสักเตานึงตัวไหนนี่ปิดก่อนอันนี้เรียนรู้การทำงานของเตาอ่ะนะพอแล้วเรียนรู้เสร็จคึงแป้งให้เป็นลูกกลมๆเฮ้ยก็ทำเป็นเล่นไปนะมันก็เป็นรูปเป็นร่างอยู่นะก็ถ้ามีพื้นที่เยอะกว่านี้เจมก็จะตีโชว์นะแต่ว่าน่าจะยากอยู่
เราก็ต้องชโลมน้ำมันนะให้ทั่วทะก่อนเรียบร้อยพังอีกแล้วเอาละคราวนี้เราพังเพราะว่าเราใช้เตาไม่เป็นนะทุกปุ่มแล้วนะเรากดทุกปุ่มแล้วนะเป็นอุ้ยรอแล้วชัดเจนดูจากข้างๆพร้อมยังอ่ะมันดับเว้ยเตามันดับเองนะมันดับแล้วเปิดแม่งก้าวเลยโมโหแล้วกินเลยไหนอ่ะความร้อนของเตาเนี่ยกูยังไม่รู้สึกเลยกูเปิดจนสุดแล้วเนี่ยอุ้ยมันโมโหแล้วมันเดือดมันเดือดมันเดือดชัดเจนช่วยด้วยเฮลมีบังไว้ก่อน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 กลับยังเนี่ยต้องกลับยังเนี่ยเจมันจะกรอบนะเจเร็วช่วยดูก่อนช่วยกูก่อนเร็วกูกลับแล้วนะกูกลับแล้วนะใครไม่กลับกูกลับอ่ะโอ้เราเมื่อกี้ทำเป็นบอกจะสะบัดกระทะโชว์สะบัดไรเอาแล้วทอดออกมาให้ได้ก่อนฟันขมุกเลยชัดเจนมันเริ่มกรอบแล้วนะดูจากตัวมันต้องทอดนานขนาดไหนเนี่ยชัดเจนเราพอเราพอเราพอก่อนน่ากลัวเกินเอากูมาทำอะไรเนี่ยชีวิตกูความปลอดภัยกูจะตายวะไอ้นี่ปะเนี่ยได้อยู่เหมือนกินไข่ดาวไงก็ไม่รู้นี่เป็นไงฝีมือเจมทอดบอกเลยว่าเก่งเกินเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วโรตีกรอบไม่รู้ว่ากรอบหรือไม่มีสองอย่างอ่ะได้แล้วต่อไปเราจะทำการแบะแล้วก็ทอดแบะไงวะเชื่อไหมไอ้เนี่ยมีชื่อว่าแม่งยากสุดแหละทำแบบเอาบังวะโรตีแล้วอันเท่านี้ไม่น่าใช่วะหรือว่าเราลงรวมกันไหมเอาละครับผมขั้นตอนการนวดใครนะคลี่แป้งมาถึงแล้วทำไงวะไม่เคยดูอ่ะเนี่ยได้ก้อนแป้งมาแล้วแล้วก็ค่อยๆแบะนะแม่งหนาเกินว่ะเอ้ยยากว่ะทำมาตั้งนานไอ้เหี้ยตายตอนบีแป้งตักถ้าตักผ้าได้แป้งมาแล้วครับต้องใส่เนยก่อนเนยอยู่ไหนไม่ใช่ว่ะเชี่ยแย่แล้วอีสมุ้ยไม่ถนัดเลยพริกโรตีไม่ได้ไม่ได้ชอบกรอบๆเออนั่นพริกไม่ได้ว่ะเชี่ยไม่ไม่นะนะเอ้ยไม่นะเอาดีพริกโรตีไม่ได้เอาละครับผมเสร็จแล้วโอ้โหน่ากินจัดไอ้เอ้ยไข่เจียวหมูสับโอ้ยสบายฮะให้เทียบกันแม่เอ้ยเฮ้ยของกูน่ากินกว่าเยอะเลยเดี๋ยวซับน้ำมันสักครู่นะครับทำไมมันเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนั้นอ่ะอ้าวจะได้เคี้ยวง่ายไงโอ้โหไม่ถูกไม่ถูกอันเอาละครับผมโรตีเดี๋ยวเราต้องโรยท็อปปิ้งนิดนึงชอบกินหวานทำไมไม่ใส่นมข้นไม่ใส่เกลือร้องน้ำตาลแล้วก็ใส่นมข้นหวานกินก็น่ากินแล้วแล้วครับผมโรตีรีมิกมาแล้วจ้าไหนดูของมึงดิว่าโชว์ขอเชิญกรรมการปกติอ่ะแบงค์ติดคุกอ่ะก็ต้องมีคนตัดสินใช่ป่ะใช่แต่วันนี้เราจะไม่มีคนตัดสินอ้าวอย่างนี้ก็ตัดสินกันเองกูชนะกูเหนือกว่าเยอะอ้าวดูหน้าตาแต่เขาบอกกติกาใครกินหมดคนนั้นชนะใช่หรอของมึงกินได้ปะเนี่ยของมึงอะกินได้หรือเปล่าห้ามใช้ซ้อนซ่อมปะล่ะดูซิมึงจะแบ่งไงกูอะแบ่งเรียบร้อยแล้วกูก็ม้วนทำบังกินเป็นดุ้นไงยากอะไรกูถามจริงขอลองชิมก่อนได้ปะเอ้ยเดี๋ยวกูป้อนชิ้นนี้เอ้ยต้องกินให้หมดบู๊กินไม่ได้มันอร่อยขนาดนั้นเลยวะมึงชนะไปเลย5ดาวมึงยิง5ดาวมึงชนะไปเลยดาวเอางี้มอสในเมื่อกูอ่ะเป็นเพื่อนมึงมานานเรารู้จักกันมานานมึงกูเจมรู้จักกันมานานขอความซื่อสัตย์หน่อยใครชนะดูจากหน้าตาอันนี้ไม่ต้องหันด้วยของกูอ่ะ ของมึงอันนี้ดูหน้าอันนี้มีภูมิฐาน มึงคิดว่าของใครทำสวยกว่าสวยกว่าอันนี้หันไปแล้ว
ม่ได้หั่นไม่ได้หั่นเมื่อกี้พูดอะไรนะหั่นไปแล้วอันนี้ยังไม่ได้หั่นตัดสีกันไปเลยว่าอันไหนมันดีอันนี้หน้าตาอันนี้ดีกว่าหน้าตาดีกว่าจะลองจะลองอ้าวได้10ถือว่ามึงนำไปพี่มาร์คพี่มอสห้ามบอกนะครับว่ามอสเลือกอะไรไปนะเพราะว่าเดี๋ยวมาเทคะแนนไปเหมือนแบบไม่ยุติธรรมคนดูดูไว้เลยนะกูเลยพวกช่องพวกนี้ถ้ามันโกงหรืออะไรมันรวมหัวกันนะรีพอร์ตช่องมาเลยพี่ผมถามพี่จับใจเลยเอามี2อย่างนะหน้าตากับรสชาติเอาหน้าตาก่อนพี่คิดว่าอันไหนดูดีกว่ากันไม่ต้องคิดนานพี่ตอบไปเลยพี่ต้องเกรงใจอันนี้ไม่ได้หั่นนะไม่ได้หั่นอันนี้ไม่ได้หั่นทอดแล้วเป็นอย่างงี้ไม่ต้องเสียเวลาหั่นนี่คือใส่ใจคนกินทอดปุ๊บกินคําพอดีปากอันนี้คือต้องมานั่งหั่นเสียเวลาอ้าวสมมุติถ้ามึงรีบอ่ะกูถามจากใจเลยถ้ามึงรีบเนี่ยมึงจะมีเวลาหั่นมั้ยพูดเลยพี่อันไหนสวยกว่ากันซ้ายไม่เหรอดูอันนี้นี่มันกินได้มั้ยเนี่ยสวยน้อยกว่าไม่เท่าไหร่ยังนินทาของผมว่ากินได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมรสชาติเลยถือว่าเจมนำไปก่อน20เริ่มก่อนเลยเริ่มจากไอ้ของกูก่อนไหมกินเยอะๆเลยอันนี้ไม่น้อยแสดงว่าไม่สุกนึกถึงสวรรค์นึกถึงสวรรค์จากไปสวรรค์ได้ดิเฮ้ยเฮ้ยพูดหน่อยจริงจากใจหมอจะแสดงไอ้เหี้ยช่องเรามันไม่ชอบเฟซอยู่แล้วน้ำได้กินไหมกินได้น้ำกินได้กินได้ก่อนเฮ้ยมึงอย่าแกะไปกินในบ้านเลยเหรอมึงเกินไปมอสอร่อยก็บอกอร่อยกินหมดแล้วจะอธิบายให้ฟังเวลาคุณทำอาหารคุณต้องนึกถึงคนกินด้วยคุณเสิร์ฟโรตีไม่สุกได้ยังไงให้ไปกินแค่นิดเดียวชิมไงนี่เห็นไหมเชฟลิมิกเห็นตัวแกนกลางมันไหมมันไม่สุกมันไม่สุกคุณเป็นเชฟคุณทำให้กรรมการกินของไม่สุกคุณกล้าเสิร์ฟได้ยังไงเออผมไม่กินตั้งใจทำมากเลยอะลองชิมของเจมดูสูงมากหลังจากเรามีประสบการณ์กับจานแรกไปแล้วมันสอนให้เราโอ้โหหน้าตาขี้เหร่สัตว์ไม่อยากกินเลยสอนให้เราค่อยๆชิมชิ้นเล็กๆชุ่มชามเฮ้ยไม่ต้องเยอะโอ้โหไม่บางกรอบกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้กูอย่างชอบเลยนี่กินไม่ได้อะไรครับผมอาศัยความบางเข้ามาช่วยให้สุกง่ายขึ้นมันฟูนี่ครับมันสุกเนี่ยมันฟูเนื้อมันฟูมากินได้กินได้เหมือนกันพายไปเนี่ยสุกๆก็เลยสุกแบบมีเดียมแรงนิดนึงตัดสินกันเลยเดี๋ยวกูจะสรุปให้ฟังเลยพวกมึงแล้วเป็นไงรสชาติคนเหมือนกันบอกตามตรงเลยนะทั้งสองจานนี้นะถึงแม้หน้าตามันจะต่างกันกินไม่ได้เหมือนกันอ่ะมึงลองกินดูดิมันดีไปเจ๊มยาท้องเสียเอาละครับผมผลการตัดสินถือว่าเสมอกันไปคิดมาก่อนเลยจะมีคนเท่าเทียมกับกูด้วยคือดีเท่าเทียมเท่าเดียวกันถ้าอยากเห็น EP ต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยังมี EP ต่อไปอีกที่น่าเป็นคนอื่นมาแบทเทิลกันอีกไงตรงนี้ฮะเดี๋ยวขึ้นให้จ้ะตรงนี้นะฝากกดด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับเจอกัน EP หน้าไปทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ